ิงก์ด้วยนะครับผมลิงก์เริ่มเรียบร้อยแล้วนะครับพี่กิ๊กมาแล้วนะครับครับผมลิงก์เริ่มเรียบร้อยแล้วนะครับพี่กิ๊กโอเคมาในเครื่องแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่คลับกิ๊กทุกค่ำคืนวันอังคารนะครับตอน3ทุ่มนิดๆ นะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วฝากทักทายบอกว่าภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างสักนิดนึงนะครับเพื่อจะแจ้งทีมงานว่าภาพและเสียงพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงวันนี้เนี่ยอยากให้พี่กิ๊กช่วยโปรโมทหน่อยวันนี้เรามีคอร์สมีเรื่องมาเล่าให้ฟังหลายอันเลยแต่นี่ลิงก์ยังไม่ขึ้นเลยใส่ลิงก์ไปยังเอ่ยกำลังใส่นะครับผมเมนไปแล้วใส่ไปแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวคงมาเนาะครับผมโอเคนะฮะแต่อันนี้ยังไม่ขึ้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวลองดูอีกสักพักขึ้นแล้วขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคนะฮะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องที่เรื่องอะไรนะคุณวิทย์หัวข้อวันนี้เรื่องแปดหัวข้อแปดเรื่องที่ผู้หญิงยิ่งทำแล้วผู้ชายยิ่งรักแปดเรื่องที่ผู้หญิงยิ่งทำแล้วผู้ชายยิ่งรักหรือคุณสมบัติที่ผู้หญิงควรจะมีนะครับที่อยู่ค่าอยู่ในตัวของตัวเองนะฮะเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนๆเข้ามาสักนาที2นาทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานหน่อยละกันนะครับณตอนนี้นะฮะตอนนี้คนอยู่กันเยอะเลยนะโอ้วันนี้มา600กว่าแล้วหรอนะฮะสวัสดีครับคุณพรพอปอมพรนะครับสวัสดีคุณโฮเบอร์เกอร์นะครับคุณอุไรวันท็อปแฟนของเราโอ้เซ็น200สตาร์มาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มาเราจะเอาไปทำบุญนะครับสำหรับในตรงนี้นะครับและเดี๋ยวต่อจากหลังจากตรงนี้ก็มีเทรนเนอร์วิคเข้ามานะครับในรายการ Secret Room แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันอยู่แล้วกันว่า8เรื่องนะครับหรือ8คุณสมบัติที่ผู้หญิงมีแล้วผู้ชายจะขาดไม่ได้มันมีอะไรบ้างลองเข้ามาฟังกันดูเร็วๆนะคุณวิทย์จะฝากอะไรไว้ไหมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องคอร์สออนไลน์พี่กิ๊กเป็นคอร์สของอาจารย์หมอดร.แพนอ๋ออาจารย์หมอดร.แพนนะครับสำหรับแฟนคลับอาจารย์หมอดร.แพนตอนนี้คอร์ส Rewind นะครับ Rewind YWIRD ก็แปลว่าเขาเรียกว่าต่อสายไฟใหม่นะครับอันนี้จะเปลี่ยนความคิดชุดความคิดคุณใหม่นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบว่าพวกคิดลบนะครับหรือว่าชีวิตไม่มีความสุขนะครับหรือว่าเป็นคนที่พอมีความรักนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นคนคิดวนในหลายๆเรื่องเนี่ย rewind มันใหม่ซะนะครับมาเปลี่ยนไอ้ความคิดในสมองของตัวเองใหม่ดูซะเปิดให้จองแล้วครับเปิดให้จองแล้วเข้าไปที่ LINE @clubgeek ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันพฤหัสอาจารย์คงมาไลฟ์มาบอกเรื่องนี้อีกทีนึงในวันนี้ผมเกริ่นๆไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ก่อนจะเข้าเรื่องอีกสักนิดนึงผมขอเกริ่นนะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเกริ่นไปแล้วนะครับในเรื่องของ love stylistนะครับ Love Stylist คืออะไรนะครับ Love Stylist เป็นผู้ช่วยคุณนะครับเป็นผู้ช่วยคุณที่จะมาแชทอยู่กับคุณแล้วก็ตอบคุณนะครับแล้วก็วางแผนเขาเรียกว่ารักออกแบบได้ตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาแล้วหลายท่านนะครับและก็ได้ผลเป็นที่ดีมากนะครับมีอยู่เคสนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังสนุกแล้วกันก็คือว่าเป็นสุภาพสตรีผู้หญิงท่านนึงนะครับไปเรียกว่าเดทแรกแล้วก็ไปพลาดมีอะไรกันเลยผู้ชายก็มีทรงว่าแบบจะเริ่มชิงนะครับก็ปรึกษาเราเข้ามาเราบอกว่าไอ้แบบเนี้ยฮะลองใช้ Love Stylist ดู Love Stylist ถ้าคุณรู้เบื้องหลังของเขาเนี่ยเป็นทีมเขียนบทมือฉมังเลยนะฮะยังไม่บอกว่าที่ไหนละกันนะครับเพราะมีแบรนด์อยู่เราไม่ขออนุญาตเอ่ยนะฮะคราวนี้ Love Stylist เนี่ยเรียกว่าแชทแล้วก็ส่งเรียกว่าไอ้การวิธีทำตัววิธีคำพูดวิธีเขียนบทไปให้ในทุกๆวันเพราะว่าเขาจะอยู่กับคุณเลยนะครับ30วันนะปรากฏว่าณตอนนี้นะครับจากผู้ชายจะชิ่งเนี่ยนะฮะโดนเรียกว่าวางแผนเป็นช็อต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 กลับมาเขาวางเหมือนบทหนังอะใครมันจะรอดถูกไหมดังนั้นโอ้โหเรียกว่าสามารถจะกลับมาได้นะครับแล้วก็แก้เกมนะฮะนะฮะจากเรื่องที่แบบว่าจากแทบจะเป็นเรียกว่า one night stand เนี่ยตอนนี้รอดูอีกนิดนึงนะฮะแต่ทางสไตลิสต์ส่งข่าวมาว่าแทบจะเจอกันทุกวันแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าจะเป็น ความรักจริงนะครับเพราะว่าเราไปสร้างทางขาย intimacy ขึ้นมานะฮะก็เป็นที่น่าภูมิใจแต่ก็ต้องบอกก่อนเราไม่สามารถรับได้เป็นแบบร้อยพันคนนะครับราคาเรียกว่าก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับ
ก็ลองติดต่อมาถามแล้วกันว่าเหมาะกับคุณหรือเปล่าในเคสคุณบางคนก็เอาไปง้อแฟนโกรธกันอยู่แฟนบล็อกสายไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องมีคำพูดอะไรที่แบบว่าส่งไปง้อไปง้อไปง้อก็ได้ผลดีกันเลยทีเดียวนะฮะติดต่อเข้าไปทางไลน์แอดกับกิ๊กได้ แล้วลองดูว่าคุณเหมาะสมสถานการณ์คุณเหมาะสมกับการใช้สไตลิสต์เข้าไปประกบคุณนะครับอยู่เบื้องหลังแล้วก็ช่วยวางแผนกับคุณขนาดไหนนะโอเควันนี้เราเข้าเรื่องไปเลยแล้วกันผมบอกว่ามันมีเขาเรียกว่า8เรื่องที่ผู้หญิงมีแล้วผู้ชายจะขาดไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณลองเอาไปปรับกับตัวคุณเองนะข้ออันแรกสุดเลยอย่างแรกสุดเลยนะครับ1คืออะไรรู้ไหมนะฮะผู้ชายมองผู้หญิงจากอะไรคุณวิทย์มองผู้หญิงจากอะไรหน้าตาคุณ อย่างแรกเลยใช่ความดีล่ะความดีความดีที่หลังสิพี่ โอเคนะครับมาจากหน้าตาแหละผู้ชายมันจะเป็นอย่างนี้เสมองั้นข้อแรกคือ image นะครับ image คุณต้องรักษา image หรือเรียกว่าหน้าตาหรือว่ารูปร่างของคุณให้เขาเรียกว่าสวยสมวัยผมเตือนไว้อย่างนะอย่าไปคิดไปแข่งกับเขาเรียกว่าสมมุติว่าคุณ 4-50 แล้วบอกอุ๊ยฉันสู้กับเด็กอายุ20ไม่ได้หรอกคนละวัยนะครับคนละวัยผู้ชายมอง image ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะมองอย่างอื่นด้วยเวลาอยู่ต่อไปผมจะขอใช้เรียกตรงนี้ว่าภาพจำนะครับคืออิมเมจแรกที่เรามองเห็นเนี่ยสมมุติเราเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นคนแบบน่ารักผมสั้นม้วยอะไรแบบนี้นี่คืออิมเมจเหมือนตัวตุ๊กตาการ์ตูนญี่ปุ่นแต่อิมเมจนี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นภาพจำแบบไหนอยู่ที่นิสัยของคุณนะแล้วก็อยู่ที่การกระทำของคุณที่ทำกับเขาด้วยนะครับความสวยมันจะมีมาแวบแรกและหลังจากนั้นอีกสักพักนึงมันจะอยู่ที่นิสัยคุณนิสัยคุณน่ะจะเป็นภาพจำในหัวเขาถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขี้หึงจุกจิกเวียงวินโวยวายอะไรเอาแต่ใจตัวเองอะไรมากมายภาพจำมันก็จะเริ่มกลายเป็นนางมารร้ายนะฮะและถ้าภาพจำเป็นนางมารร้ายเมื่อไหร่แพชชั่นตรงนี้ก็จะหมดลงไปนะฮะดังนั้นอย่าไปคิดว่าความสวยจะชนะทุกอย่างความสวยเป็นเหมือนกับเพียงดอกไม้ดอกแรกที่บานให้แมลงบินลงมานะครับแต่แมลงตัวนี้จะอยู่นะฮะจะผสมจะดึงเกสรไปผสมที่ไหนจะกินน้ำหวานแล้วมันอยู่ที่ข้างในละคือเขาเรียกว่าความหวานอะไรที่อยู่ข้างในนี้นะครับนั่นคือ personality หรือนิสัยของคุณนะครับดังนั้น image ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับดังนั้นผมจะมาที่ข้อ2คือการวางตัวนะฮะการวางตัวเนี้ยสำคัญที่สุดนะครับการวางตัวนี้คือเขาเรียกว่าคุณค่าหรือ value ของคุณเนี่ยมันอยู่ที่การวางตัวของคุณด้วยหลายคนปรึกษาเข้ามานะฮะปรึกษาเข้ามาแล้วบอกว่าตอนนี้ผู้ชายรู้สึกว่าแบบว่าจะห่างๆไปอะไรไปหรือว่าไม่ได้คุยไม่อะไรเหมือนเก่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเจอว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้เวลาไปสามารถไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรแล้วมีผู้ชายมาทักเดินมาโอบเอวมาอะไรแบบนี้แล้วเราก็โอเคกับตรงนี้หมดอันนี้แหละฮะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าการวางตัวเนี่ยมันทำให้แวลูเราลดลงเพราะเขาจะเหมาไปว่าอะไรเพราะเขาจะเหมาไปว่าผู้หญิงคนนี้เขาเรียกว่าeasy come easy go ไปง่ายๆมาง่ายๆใครเข้ามาก็แตะได้นะฮะใครเข้ามาก็โอบก็จับก็กอดได้แวลูตกนะตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าการวางตัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณต้องดูไอ้เขาเรียกบริบททั่วๆไปด้วยถ้าเพื่อนคุณสนิทมา5ปี10ปีกอดคอกันตั้งแต่มหาลัยมาอันนี้โอเคนะครับคุณเคยทำมาก่อนโอเคไม่ได้มีใจคิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอคนแบบคนนอกคนอะไรอะไรยังไงแล้วก็แต่ผมก็แบบไม่หมายความว่าแบบสมมติเจอฝรั่งเขาสามารถทักกันได้ตัวผมเองไปเจอพวกแบบว่าเพื่อนที่แบบสมัยก่อนแบบอิตาลีอะไรเงี้ยมาถึงก็แนบแก้มเลยอะไรเงี้ย ก็ยังโอเคนะครับพวกฝรั่งเศสพวกอะไรก็ยังเป็นธรรมเนียมของเขาดังนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณวางตัวกับสถานการณ์ไหนแบบใดให้มันเหมาะสมด้วยนะครับดังนั้นการวางตัวตรงนี้แหละนะครับจะทำให้เรามีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับแต่ก็ไม่ได้บอกเขาว่าคุณไปปุ๊บจะต้องแบบถือเนื้อถือตัวเกรงนะไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวาเลยก็ไม่ได้อีกเพราะมันไม่เป็นธรรมชาติดังนั้นการวางตัวเนี่ยขอให้เป็นธรรมชาติไว้แต่ว่าคุณค่าของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับในหลายๆเรื่องในบางทีนะครับมันไม่ได้พูดถึงการมาจับมาแตะอังอย่างเดียวมันหมายถึงพูดถึงเรื่องบางทีคุณวางตัวแบบยังไงดีอะบางคนอาจจะผมว่ายกเป็นเคสเล่าให้ฟังละกันนะครับก็คือว่าบางทีมีผู้ชายมาบ่นว่าแบบผู้หญิงบางทีสมมติทานข้าวเสร็จแล้วก็ประมาณว่าแบบว่าพูดจงๆเลยแบบขอการ์ดหน่อยจะเอาไปจ่ายอะไรประมาณนั้นอย่างเงี้ยนะฮะผู้ชายเขาบอกเขาก็จะเลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่าไอ้การไปพูดอะไรแบบนี้บางทีเขามันจะทำให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเพราะเรื่องอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยสำคัญนะครับคือเรื่องไอ้เรื่องการวางตัวในการวางตัวนี่มันมีทั้งเรื่องแบบเรื่องการไปแตะเนื้อต้องตัวคนในเรื่องของ financial นะครับ
แล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าสถานะอันนี้ก็สำคัญเจอกันครั้งสองครั้งนะครับหรือมาเจอกัน3ครั้งแล้วคุณวางตัวว่าไปเป็นเมียเขานะฮะไม่ได้คำพูดว่าเป็นผัวขาเมียขานะแต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือว่าโทรหาเขาทั้งวันจิกเขาทั้งวันถามว่าเขาอยู่ไหนอะไปยังไงคือผู้ชายผมงงมากพี่เดทมาแค่ 3-4 ทีมันทำยังกับเมียดังนั้นเขายังบอกเขาเพิ่งเริ่มศึกษาแต่ปรากฏว่ามาเขาเรียกว่าวางตัวไปว่าเลยเถิดไปนะครับโดยที่เขายังไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้นอันนี้ก็สำคัญนะอันนี้ก็สำคัญดังนั้นไอ้จุดตรงนี้แหละนะครับเขาเรียกการวางตัวคุณต้องทำให้เหมาะสมนะฮะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าทำยังไงอยากรู้เป็นขั้นๆไปดูคอร์สนิวยูซะนิวยูนี่สอนตั้งแต่เจอหน้าจ้องตาจับมือคิส first kiss ยันไปถึงวันอย่างนั้นเลยว่าแต่ละขั้นนะคุณต้องทำยังไงต้องดึงต้องถอยยังไงอันนี้เป็นหนึ่งในการวางตัวนะครับที่จะดีไซน์ไว้ให้นะฮะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนจัดได้ แต่ก็เกือบจะได้แล้วก็ไม่ได้แต่ก็แหมมีลุ้นตลอดเวลาเนี่ยแหละมันทำให้เขาแบบว่าเรียกว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเขาแบบมันมีลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นไปตลอดเวลานะอันนี้อ่ะเชิญครับใครมีคำถามค่ะถ้าตัวว่ามาเขาตีตัวออกห่างไปแล้วค่ะจะมีวิธีแก้ไขในการวางตัวของเรายังไงได้บ้างคะถ้าเกิดว่าเขามีภาพจำที่ไม่ดีเราไปแล้วโอเคมีวิธีไหมคะมีนะครับภาพจำที่ไม่ดีแก้ด้วยภาพจำดีเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำวันเดียวแล้วมันจะได้แต่คุณต้องส่งเรื่องเข้ามาให้เราวิเคราะห์ดูหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าผู้ชายตีตัวออกห่างไปแล้วเพราะว่าเราไปเวียงวีนใส่เขา6เดือนเต็มอันนี้ก็ต้องแก้ใหม่แต่ต้องกลับไปที่เฟรนด์ชิพก่อนนะผู้ชายอาจจะแบบไม่เอาละภาพจำในหัวนี่คือนางยักษ์คุมูขีนางพันธุรัตน์นางมารร้ายไม่เอาละอีนี่เห็นเงากูก็กลัวละนะครับดังนั้นทำยังไงถอยกันมานิดนึงก่อนแล้วกลับไปที่เฟรนด์ชิพก่อนแล้วไปล้างภาพนี้ใช้เวลาอีกเป็นเดือนเหมือนกันนะครับก่อนที่จะกลับเข้าไปใหม่อันนี้ก็ทำได้แต่อันนี้ผมเลิฟสไตลิสช่วยได้นะฮะลองไปปรึกษาก่อนปรึกษานี่คือฟรีนะนะฮะลองเข้าไปปรึกษาตรงนี้ก่อนฟรีนะครับว่าเราจะวิธีแก้วิธีเดินกับตรงนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับทักมาได้ที่ไลน์ at club geek แต่ว่าบางเรื่องก็แก้ยากเช่นมีคนปรึกษาเข้ามาบอกว่าผู้ชายจับได้ว่าเราไปมีกิ๊กผู้หญิงนะไปมีกิ๊กนะครับแล้วผู้ชายก็แบบเพนแล้วก็บล็อกเลยจะเอาครับขอบคุณไงวันนั้นไม่ได้คิดอะไรแค่ไปแบบครั้งแรกพลาดจริงๆผมบอกมันเป็นบอกแฟนคุณเถอะบอกผมคงไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะแต่ว่าเรื่องตรงนี้ผู้ชายบางคนเขาถือสา โทษนะฮะดังนั้นอย่างที่บอกว่ามันต้องดูบริบทว่าคุณไปทำอะไรมาแล้วเราจะลิงก์กับไปแก้ที่จุดนั้นแต่ทางที่ดีคุณเริ่มตั้งแต่ต้นนะครับแล้วมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีคลาสแล้วก็ดูมีค่านะฮะเป็นคนที่แบบว่าเป็น mindset เป็นคนที่มี mindset แล้วดูแพงนะครับถ้าเป็น mindset ดูแพงเนี่ย first class นะ first class จะบอกไว้เลยว่าทำยังไงให้เป็นผู้หญิงที่มี mindset แล้วดูแพงนะครับแล้วจะเป็นที่แบบเขาเรียกว่าเป็นที่โหยหาและต้องการของผู้ชายนะฮะดังนั้นอันนี้ข้อ2นี่คือการวางตัวนะใครมีปัญหาอะไรไลน์เข้ามาทีมงานเรากำลังอ่านอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่3ครับเวลาอยู่กับใครครับอีก1คำที่คุณต้องมีในตัวคือคำว่า freedom คือความอิสระอยู่กับคุณแล้วต้องไม่รู้สึกว่าติดคุกนะฮะติดคุกหมายความว่าอะไรติดคุกคุกนี้คุณไม่ได้ขังเขาไว้ที่บ้านแต่คุณขังเขาไว้ด้วยอารมณ์นะครับขังไว้ด้วยอารมณ์นะการที่อยู่กับใครสักคนหนึ่งนะครับผมจะบอกอยู่เสมอว่าการที่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะคนไทยจะใช้คำว่าเป็นเจ้าของแต่ผมไม่อยากให้คุณใช้คำนี้สักเท่าไหร่นะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของอีกฝั่งเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเราสองคนที่มาอยู่ด้วยกันเป็นสองคนที่เรียกว่าเดินทางแล้วไปด้วยกันเหมือนกับเพื่อนร่วมทางนะครับเพื่อนร่วมทางที่สัญญากันว่าเราจะไปกับคุณนะแล้วคุณก็จะมากับเรานะนะฮะดังนั้นสองคนนี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีคำว่าฟรีดอมอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครที่สามารถพอมาเป็นคู่กันแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนึงไม่สามารถมีชีวิตของตัวเองได้เลยจะต้องรายงานอยู่ตลอดเวลานะจะต้องส่ง GPS มาจะต้องบอกพิกัดนะครับจะต้องบอกโอ้โหเรียกว่าบอร์ดแคสต์ตัวเองหนักๆที่ผมเจอนี่คือที่ปรึกษามาทางไลน์แฮดครับกิ๊กเนี่ยนะฮะคือต้องจับผู้ชายบอร์ดแคสต์เลยแม้กระทั่งตอนนอนต่อกล้องตั้งไว้เปิด Wi-Fi ให้ดูเหมือนช่องแพนด้าหรือปิ่งสมัยก่อนนะครับมันทำให้อยู่ช่วงแรกนะครับแต่ว่าช่วงหลังมันไม่มีใครทำได้นะฮะอย่าไปใช้ตรรกะว่าถ้าบริสุทธิ์ก็ต้องให้ฉันดู24ชั่วโมงมันไม่มีใครต้องการชีวิตแบบนั้นนะฮะชีวิตที่คนเราต้องการบางทีมันต้องเป็น
มันต้องมีเขาเรียกว่าอิสระนะครับรู้สึกว่ามีชีวิตแล้วก็ผ่อนคลายของตัวเองได้บ้างดังนั้นนะครับการเป็นแฟนกันไม่ได้24ชั่วโมงนะครับมันเป็นคน2คนสัญญาว่าจะเดินร่วมทางกันโดยที่ต่างคนต่างเอ็กซ์คลูซีฟคือฉันจะไม่ไปเดินร่วมกับใครฉันจะเดินอยู่กับเธอแหละล้มฉันก็จะฉุดเธอขึ้นมานะครับวิ่งก็เราก็จะจับมือไปด้วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าต่างคนต่างเป็นเจ้าของกัน24ชั่วโมงและต้องสามารถดูอีกฝั่งหนึ่งได้อันนี้อย่าไปทำนะครับอยู่แล้วต้องรู้สึกว่ามีฟรีดอมดังนั้นคุณลองกลับมาดูคุณกับผู้ชายคนนี้คุณมีฟรีดอมหรือเปล่าคุณให้ฟรีดอมเขาบ้างหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกให้ไม่ได้มันต้องตัดไฟแต่ต้นหลงโค้ชนะฮะดังนั้นถ้ามันออกไปแล้วมันสมมติถ้าสุกนี้มันออกไปกินเหล้านะครับตอน4ทุ่มแล้วประกันว่ามันต้องไปหาผู้หญิงแน่เลยผมก็บอกว่าคนแบบนี้อย่าเอามาทำผัวเด็ดขาดนะฮะหายไป1ชั่วโมงแล้วไปหาผู้หญิงอื่นได้เลยนี่คือยังไงชีวิตนี้คุณก็ต้องโดนนะฮะอย่าเอามาทำผัวนะครับไปหาคนที่แบบหายไป7วันแล้วยังมั่นใจได้ว่าเขายังคิดถึงเราอยู่ดีกว่านะฮะเนี่ยแหละถึงจะเอามาเดินร่วมทางได้ไม่งั้นสักวันก็โดนหักหลังอยู่ดีนะอันนี้แหละนะฮะไม่อย่าใช้วิธีเฝ้านะครับมันต้องมีฟรีดอมด้วยอันนี้คือข้อที่3นะครับข้อต่อไปนะครับคือข้อที่4นะครับคุณสมบัติอีกหนึ่งคุณสมบัติครับอย่าไปทำเองเขาเรียกว่าเป็น Center of Universe หรือว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะครับศูนย์กลางจักรวาลนะพอมีความรักปุ๊บแล้วโอ้โหกฎกติกาขึ้นมาเต็มเลยต้องตื่นกี่โมงเขาต้องเดาใจเราให้ถูกเรื่องไหนนะครับต้องเราจะเป็นฝ่ายนั่งรออย่างเดียวหลายคนพลาดตรงนี้นะครับพอมีความรักแล้วนั่งรออย่างเดียวและนั่งรอให้เขาเดาทำอะไรให้เขาถูกใจเราด้วยนะครับยากกว่าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยยากกว่าเอเน็ตโอเน็ตอีกแบบนั้นนะฮะนะโอ้ยพวกไอ้อย่างอื่นยังมีช้อยให้เราเลือกแต่นี้ไม่มีฮะอยู่ดีนั่งอยู่เฉยๆแล้วนิ่งแล้วให้มันเดาเอาว่าวันนี้กูอารมณ์ไม่ดีเรื่องอะไรนะฮะยังไงมันก็ตอบไม่ถูกนะครับมันอาจจะตอบถูกบางทีหรือว่าที2ทีนะครับแต่เดี๋ยวก็ตอบผิดพอตอบผิดแล้วคุณก็เขาเรียกว่าใช้คำว่า passive aggressive passive aggressive คือแบบว่ากดดันนะฮะมีความกดมีใช้ไม่เป็นไรแต่ว่ากดดันอะไรแบบนี้ไปนะครับเพราะว่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักผมมีทิปให้เล็กๆน้อยๆนะเวลาคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะอะไรก็ตามที่คุณจะทำอ่ะหรืออะไรก็ตามที่คุณ expect อ่ะนะฮะอย่าไป expect ว่าเขาจะต้องทำให้คุณแล้วคุณมีความสุขทำแล้วเราต้องมีความสุขนะครับผมขอใช้คำว่าเรานะหรือ we นะนั่นหมายความว่าเวลาคุณอยู่กับใครแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรคุณก็ต้องหาคนๆนี้ด้วยนะถ้าเขาจะทำอะไรเขานึกถึงคุณทำอะไรคุณนึกถึงเขานะครับไม่ใช่แค่เอาใจเขาแล้วคุณไม่มีความสุขด้วยนะเราจะต้องมีความสุขนะครับมันถึงจะเป็นทีมเดียวกันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่นกันเป็นทีมเดียวกันได้แล้วอันนี้โคตรง่ายนะที่เหลือนี่คือง่ายมากละเพราะมันมองวีละเราจะไปเที่ยวไหนเราจะไปไหนกันนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบเราจะเซอร์ไพรส์อะไรกันบางทีผู้ชายเขาจำไม่ได้คุณบอกเขาก่อนก็ได้ล่วงหน้าสัก 2-3 วันนะฮะเพราะว่าไม่ต้องไปนั่งรอเขาเซอร์ไพรส์เพราะถ้าเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวบางทีมันลืมคุณเซอร์ไพรส์หนักแล้วเดี๋ยวก็ตีกันเปล่าถ้าผู้ชายเขาทำงานทำการทำงานหนักอะไรบางทีคุณบอกได้ก่อนเลยใช้คำว่าเราเข้ามานะครับอย่าไปนั่งรออย่างเดียวว่าแบบว่าเขาต้องมาทำอะไรให้เรานะครับหรือให้ตัวเอง ดังนั้นเวลามีความรักแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะครับทำตัวเป็นว่าเราขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมุมมองคุณจะเริ่มเปลี่ยนนะฮะมุมแล้วถ้าคนที่มันอยู่แล้วมันไม่มีคำว่าเราเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่นะมันเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ใช่นะนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ไปสักพักหนึ่งเริ่มบิดเริ่มอะไรปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่ามันฝืนมันยัดไม่เข้าเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เข้าแล้วนะครับแต่มันก็ต้องไปเทรดดูด้านอื่นว่าเขามีข้อดีอะไรอย่างอื่นอยู่หรือเปล่านะครับที่จะมาคุ้มกับความที่แบบโลกหมุนรอบตัวเองเพราะบางทีผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้ชายเป็นแล้วคุณก็ต้องทำตัวเป็นว่าทำตามเขาทุกอย่างอันนี้ก็อยู่ยากเหมือนกันนะฮะอยู่ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นไอ้ข้อนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญแล้วถ้าเกิดว่าคนได้เรียนอยู่ในทางขับกิ๊กเคยได้ยินคำว่าเบต้าเมลไหมนะฮะเบต้าเมลคืออะไรนะฮะมีคำถามยกมือได้นะใครมีคำถามอะไรระหว่างทางนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทีมงานจะยกมือบอกเราผมเล่าเรื่องเบต้าเมลนิดหนึ่งเป็นคอร์สของทางขับกิ๊กด้วยแต่สั้นๆแค่ 2-3 คลาสแล้วก็จบนะครับเพื่อจะบอกถึงผู้ชายประเภทหนึ่งถ้าคุณไปเจอประเภทชายผู้ชายประเภทหนึ่งที่1บ้างานนะครับ2รักพวกแบบรักแม่รัก family origin ของเขาอ่ะคือพ่อแม่พี่น้องเขาหรืออะไรเนี่ยเขาจะแบบจะเกาะอยู่เป็นกลุ่มของเขาเลยนะครับบ้างานแล้วก็เป็นพวกโรคส่วนตัวสูงนะครับแล้วก็เป็นพวกทื่อๆในความรักไม่ได้เจ้าชู้เท่าไหร่คุณจะไปเจอพวกเบต้าเมลละพวกนี้วิธีการ handle เนี่ยนะอีกแบบนึงกับผู้ชายปกติถ้าคุณไปเจอพวกนี้คุณจะงงมากหลายๆคนนะครับ
ไลน์เข้ามาหาทางไลน์แอดครับกิ๊กบอกงงไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้มาก่อนผมบอกพอวิเคราะห์มาผมบอกเจอไหมบ้างงานใช่ไหมทำงานตลอดนะรักอยู่กับแม่ใช่ไหมแต่ละข้อมันมีเป็น10ข้อเลยนะถ้าคุณไปดูในคอร์สเบต้าเมลซึ่งถ้าใครลงคอร์สอะไรก็ตามของขับกิ๊กของทางผมนะครับได้เรียนฟรีเลยนะครับของเบต้าเมลหรือจะซื้อแยกก็ได้อันนี้แค่เป็นอินโฟเมชันให้เฉยๆถ้าครบปุ๊บเนี่ยนะคนละเรื่องเลยพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าคอมมิตเมนต์โฟเบียพวกนี้ขี้กลัวนะฮะกลัวอะไรกลัวความสัมพันธ์นะครับกลัวความสัมพันธ์กลัวคำว่าแฟนกลัวคำว่าแต่งงานกลัวเขากลัวคำว่าต้องแบบว่าไปชีวิตที่จะต้องไปถูกมีใครสักคนนะครับที่จะล็อกไว้อยู่ในบ้านอะไรแบบนี้พวกนี้จะกลัวไว้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามจะแบบว่าพยายามเอาตัวห่างๆเอาไว้แต่พอชอบคุณเขาปวนเปลี่ยนอยู่แค่นี้วนอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่บอกรักไม่อะไรผู้หญิงก็งงว่าแบบเฮ้ยมันไม่รักแต่มันก็มาปวนเปลี่ยนนะจะไปไหนก็ไม่ไปแต่จะเข้ามาก็ไม่มานะฮะแล้วต่างคนก็ต่างรอนะฮะนั่งต่างรอก็เหมือนมวยขโมยนั่นจะมีสองแบบนะเขาเรียกมวยเขาเรียกมวยรุกกับมวยรับนะครับมวยรุกกับพวกไฟเตอร์นะครับแต่เขาไอ้เป็นผู้มวยรับนี่มันจะกาดอย่างเดียวตั้งกาดอย่างเดียวปรากฏว่าถ้าคุณไปเจอเบต้าเมลนะแล้วคุณไปกาดใส่แล้วคือนั่งรอเขามาบอกรักรอเขามาไอ้พวกนี้บางทีแต่อ่างยังไม่ยอมแต่อ่างเลยนะชวนกินข้าวแล้วก็นั่งบื้อๆอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ดูหนังแล้วก็นั่งมันบื้อๆอย่างนั้นบางทีดูหนังแล้วก็ชวนเพื่อนไปด้วยนะครับคุณก็งงว่ามันตกลงมึงจะมาเป็นเพื่อนหรือมึงจะมาเป็นแฟนนะครับแสดงว่าคุณเจอผู้ชายประเภทนี้นะวิธี handle มีแต่อีกแบบนึงทักเข้ามาคุยกันได้ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอผู้ชายประเภทนี้เข้านะฮะวิธี handle อีกตำรานึงเลยนะอีกตำรานึงเลยนะครับคนๆละเรื่องกันเลยนะครับถ้าเกิดไปใช้ตำราอีกแบบนึงหรือที่เคยไปฟังมาว่าต้องเล่นตัวต้องหายไปมันหายเหมือนกันนะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้นะฮะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าอีกฝั่งนึงเป็นคนประเภทไหนก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าไปดิวนะครับแล้วถ้าไปทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลใส่พวกนี้เพ่นแต่เอาจริงๆพวกนี้ถ้าอยู่ได้อยู่ง่ายแล้วก็เป็นผู้ชายที่โอเคด้วยนะครับในหลายๆคนนะครับอันนี้แต่ก็บอกไว้ก่อนว่าเรื่องความเป็นศูนย์กลางจักรวาลต้องลดลงนะครับข้อต่อไปครับอีกหนึ่งคุณสมบัติเขาบอกว่าคุณต้องมีโลกของตัวเองเขาบอก have your own world นะครับคุณรู้ไหมคุณได้ยินคำว่าผู้หญิงน่าค้นหาหลายคนจะเข้ามาถามว่าผู้หญิงน่าค้นหาคืออะไรนะครับต้องทำตัวแบบไหนรับล่อไหมมีผู้ชายเยอะๆหรืออะไรแบบไหนไม่ใช่ผู้หญิงที่น่าค้นหาคือผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนและก็มีแพชชั่นในบางเรื่องบางอย่างด้วยนะฮะไม่ใช่แพชชั่นอยู่แต่ผู้ชายอย่างเดียวนะฮะพวกแพชชั่นของผู้หญิงเนี่ยบางคนอาจจะชอบถ่ายภาพบางคนชอบวาดรูปบางคนชอบทำกับข้าวบางคนชอบอะไรก็ตามเต้นรำนะครับฮิปฮอปหรืออะไรมันมีแต่กิจกรรมเต็มไปหมดเลยของเรื่องแบบนี้นะฮะต้องมีนะครับคุณต้องหาแพชชั่นของคุณให้ตัวเองให้เจอสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าคุณมีแพชชั่นในเรื่องอื่นปุ๊บแล้วคุณไปทำสิ่งนั้นนะครับแล้วคุณทำมันได้ดีขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาจะเข้าไปดูคุณในโลกของคุณนะครับการที่เราได้เข้าไปในโลกของอีกฝั่งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอสนุกสนานน่าประทับใจหรือเป็นสิ่งที่แบบแปลกหูแปลกตาอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าค้นหานะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปจีบกับผู้ชายแล้วผู้ชายเขาพาคุณไปดินเนอร์บนยอดตึกไปนอนพูลวิลล่าที่หัวหินที่นั่นที่นี่แล้วเขาบอกว่าชีวิตของเขาก็ประมาณแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจเนี่ยนั่นคือโลกของเขาคุณกำลังรู้สึกว่าเขาน่าค้นหาเพราะว่าทุกที่หรือทุกกิจกรรมที่เขาพาไปคุณรู้สึกว่ามันว้าวและสนุกสนานฉันได้ฉันนั้นนะฮะผู้ชายผู้หญิงมนุษย์กับมนุษย์เหมือนกันเขาก็อยากจะเข้ามาอยู่ในโลกของคุณเหมือนกันนะครับและไปดูว่ากิจกรรมหรือว่าสิ่งที่คุณพาไปทำแต่ละอันนั้นนะครับมันจะว้าวเขาได้หรือเปล่าถ้าคุณว้าวเขาได้คะแนนขึ้นปั้งเลยนะครับแต่ถ้าคุณทำตามเป็นลูกทัวร์เฉยๆอ่ะก็คือตามเขาไปเป็นอยู่ในชีวิตแล้วเขาเป็นไกด์ไปเรื่อยๆๆลูกทัวร์จะว้าวหัวหน้าทัวร์ที่ความรู้สึกแบบพาฉันไปแล้วก็เล่าถึงเรื่องยุโรปประวัติศาสตร์อะไรได้แต่หัวหน้าทัวร์จะไม่ว้าวอะไรกับลูกทัวร์เพราะมันเรื่องเดิมกูก็เจอแบบนี้มาตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็ต้องเจออีกกรุ๊ปหนึ่งกูจะเจออีกกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยแหละคือความรู้สึกดังนั้นคุณในบางเรื่องคุณต้องทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์ให้ได้ในบางเรื่องนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่อะไรที่เป็นผู้หญิงนะครับแต่ไม่ใช่ทำเล็บนะเขาคงงงตายไปนั่งรอแล้วเรื่องทำเล็บอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ก็อย่างที่ผมบอก something in common ที่เป็นเราไปแล้วมันแฮปปี้กันได้ทั้งคู่ถ้าคุณทำได้เลยคุณหาเจอคุณชนะในจุดนี้ขึ้นไปอีกบานเลยนะครับคะแนนขึ้นไปอีกตึม
ดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับจริงๆโค้ดแรกของทางขับกิ๊กที่ขึ้นนะถ้าคุณสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมก็ไม่รู้จะดูยังไงนานมาก2ปีแล้วมั้งโค้ดแรกผมขึ้นคำว่าความรักจะมี3โลกนะโลกของคุณโลกของผมและโลกของเราอันนี้เป็นโค้ดตัวแรกที่ผมขึ้นในคลับกิ๊กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณย้อนกลับไปเมื่อ7-8ปีที่แล้วผมเล่นอะไรเลอะเทอะไว้เยอะเหมือนกันในคลับกิ๊กก็เป็นเรื่องแบบว่าเขียนอะไรสนุกๆนะครับแต่ว่าตอนทำคลับกิ๊กจริงจังอันนี้เป็นโค้ดอันแรกเลยเพราะผมต้องการสื่อให้รู้ว่าการที่คนเรามาอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่มีแค่คน2คนแล้วก็มึงมัดกันไว้อย่างนี้ไปเรื่อยมันต้องมีโลกของคุณโลกของผมและโลกของเรานะครับและคุณจะเป็นคนน่าค้นหาถ้าต่างคนต่างมีโลกของตัวเองแล้วเอาโลกตรงนั้นมาประสานกันได้ในบางในบางจุดของชีวิตนะฮะ อันนี้แหละนะครับดังนั้น have your own world ใช่ไหมครับน้องปอมมีคำถามนะคะครับผมเขาถามว่าถ้าจะเข้าหาผู้ชายที่มีอีโก้สูงๆค่ะเราควรทำตัวยังไงคะผู้ชายอีโก้สูงเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนยากนะแต่จริงๆถ้าตีถูกจุดนะอย่างที่อาจารย์หมอแพงเขาบอกว่าตีโดนบีอิงมันนี่แม่งละถ่วยเลยผู้ชายอีโก้สูงชอบอะไรนะครับชอบให้อวยชอบให้อวยแต่ไม่ให้เดินไปถึงโอ้โหหล่อมากหล่อที่สุดอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเฟกๆไปดูว่าเขาเก่งเรื่องไหนไปดูว่าเขาชอบเรื่องไหนไปดูว่าเขากำลังโปรเรื่องไหนอยู่ไปถามสิ่งนั้นนะครับแล้วพอมันไปโดนจุดนะครับอย่างสมมติคนกำลังบ้าชงกาแฟนะฮะแล้วคุณไปถามเรื่องบาริสต้าโอ้มันรับประกันว่ามันโม้เป็นกุ้งเป็นแก้วนะฮะแล้วถ้าคุณไปนั่งฟังด้วยความชื่นชมแล้วบอกโอ้ใช่แล้วก็กินกาแฟจบโอ้โหคุณเอพิโซดพี่ชมแม่สุดยอดเลยไม่เคยกินมาก่อนมากเห็นไหมเห็นไหมอีโก้มันขึ้นมันรู้สึกว่าคุณใช่คุณต้องไปตีอีโก้มันหรือบีอิงอะนะฮะตีมันฟูขึ้นมาแล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่นะฮะอยู่ด้วยแล้วสนุกสนานอย่างตอนนี้ผมกำลังเรียกว่าชอบไปแคมปิ้งแบบไปแกลมปิ้งนะครับถ้าใครเดินเข้ามาแล้วมาคุยเรื่องแบบว่าเรื่องแคมป์เรื่องอะไรเนี่ยก็จะเริ่มคุยด้วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอารูปให้ดูแล้วถ้าเกิดเขามาถึงโอ้โหโคตรกิ๊กไม่เคยเห็นเต็นท์ไหนสวยโคตรกิ๊กแต่งมาก่อนมันเป็นไงง่ามันก็บางทีรู้ว่าเขาอวยแล้วแต่มันก็อดไม่ได้ต้องเลี้ยงข้าวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็หน่อยนึงอันนี้คือเรื่องอีโก้นะฮะดังนั้นถ้าใช้ให้เป็นเนี่ยคุณสามารถดันไปได้แต่ถ้าคุณขวางอีโก้เขาเมื่อไหร่เนี่ยนะเป็นเรื่องนะครับนะฮะดังนั้นใช้ให้เป็นอ้อมให้เป็นนะครับเรื่องของตรงนี้แต่คุณต้องดูนะถ้าอีโก้เป็นซูเปอร์อีโก้มากๆไปเลยเนี่ยแม่งจะเห็นแก่ตัวเลยนะบางทีก็ต้องดูเหมือนกันมันจะกลายเป็นคนหมุนโลกหมุนรอบตัวเองมากๆเลยมันจะอยู่ยากนะครับลองอ้อมเข้าไปลองเลื้อยไปทำแบบที่ผมดูก่อนไปทำให้อีโก้มันฟูขึ้นมาแล้วค่อยไปดูสันดานเขาจริงๆว่าไหวหรือเปล่านะฮะที่เราต้องแกล้งไม่รู้บ้างใช่ไหมคะพี่ถูกต้องพวกอีโก้สูงเนี่ยมันถ้าเกิดมาเจอปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้มากพอกันมันทีมไม่ชอบต้องแกล้งไม่รู้บ้างถามคำถามหลอกให้มันตอบแบบว่าบางทีเราก็รู้แหละเขาตอบแบบนี้แล้วโอ้โหอะไรแบบนี้และเสริมอะไรนิดๆหน่อยๆ นะฮะคนเราชอบนะฮะบางใครก็ตามที่นั่งคุยกับเราแล้วคุยเรื่องเดียวกันแล้วรู้สึกว่าคุยแล้วมันออกรสออกชาตินะฮะคุยแล้วมันรู้สึกว่าเขาชื่นชมในสิ่งที่เราทำนะครับเขาเก็ตในสิ่งที่เราทำอะไรแบบนี้นะอันนี้แหละเขาเรียกว่ามันจะไปทำให้อีโก้เขาฟูขึ้นมาอันนี้ไม่ยากลองดูนะครับคุณสมบัติต่อไปข้อที่6ผู้หญิงต้องมีอะไรรู้ไหมผมบอกไว้เลยว่าคุณต้อง know how to flirt ในตำราเขาบอกสิ่งที่ผู้หญิงชนะผู้ชายได้ไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่ความรุนแรงไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การงอนไม่ใช่การประชดประชันนะครับผู้หญิงส่วนมากอยากได้อะไรครับสุดท้ายพอเป็นแฟนกันแล้วคุณจะเผลอตัวใช้วิธีประชดเสมอนะครับในหลายๆคนใช้วิธีประชดเสมอแล้วหวังว่าเขาจะต้องพอได้ยินปุ๊บเขาก็จะรู้สึกผิดนะฮะรู้สึกผิดแล้วก็จะมาแก้สิ่งนั้นนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้ในเรื่องจริงจะไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อไหร่ที่คนเราเอาเนกาทีฟเอเนอร์จีหรือเอาพลังงานลบหรือว่าไอ้ความเป็นเนกาทีฟอะนะฮะเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งอีกฝั่งเขาจะตั้งกำแพงหรือดีเฟนซ์ขึ้นมาทันทีอัตโนมัติเหมือนใครตั้งหน้าจะมาด่าเราก็ตั้งการจะซัดกลับอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณใช้มารยาหญิงเป็นเมื่อไหร่คุณจะเอาอะไรก็ได้มารยาหญิงเนี่ยมาจากคำว่าเฟลท์นะครับแต่คุณอย่าไปดูคำว่ามารยาหญิงจากพวกละครหลังข่าวให้มันมากนักที่แบบว่าโอ้ยคุณงานละขาอะไรแบบเนี้ยนะฮะมันใช้ไม่ได้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นสำหรับละครบ้านเรานะครับแต่มันใช้ในชีวิตจริงไม่ได้นะครับ
วิธีการเฟิร์สบรรยายหญิงนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอย่างเช่นเสียง2อะไรเงี้ยพอได้นะครับหรือวิธีการเข้าไปอดอ้อนอะไรบางอย่างด้วยคำพูดน่ารักน่ารักคือคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าน้ำเสียงคุณได้คุณชนะนะผู้ชายเนี่ยนะหมดบ้านหมดรถหมดตัวถูกหลอกออกไม่ได้เนี่ยนะมาจากเรื่องมารยาหญิงเท่านั้นนะฮะโดนผู้หญิงหลอกการผู้หญิงหลอกผู้หญิงไปหลอกไม่มีผู้หญิงคนไหนไปนั่งด่าเขาแล้วประชดเขาเสียบ้านเสียเมืองกันมาก็เยอะพี่สมัยก่อนไปดูดีๆที่เสียบ้านเสียเมืองยกทัพตีกันตายกันเป็นแสนเป็นล้านคนครับคุณทอยก็เสียเพราะผู้หญิงทอยก็ผู้หญิงใช่ไหมนะฮะผู้หญิงทั้งนั้นนะครับแต่ผู้หญิงไม่มีมันนั่งแบบโวยวายด่าทอไม่กลับบ้านอะไรอย่างงี้ไม่มีใครเอาเขาถีบลงอยู่แถวม้าแถวข้างๆม้าทอยนั่นแหละนะฮะแต่ยังไงถ้าเกิดว่าแบบสามารถจะแบบมีลูกมีอ่อนมีอ้อนมีการมองมียิ้มมีค้อนมีบอดี้แลงเกจมีอะไรแบบนี้ใส่เข้าไปนี่ก็เรียกมารยานะครับมารยาอย่าไปลิงก์กับคำว่าตอแหลแต่ผู้หญิงด้วยกันจะดูออกนะอะไรก็ตามที่ผู้หญิงด้วยกันหมั่นไส้อะผู้ชายชอบอ่ะถ้าเป็นทริคง่ายๆนะครับอย่างเช่นบางทีคุณถูกยุงกัดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยยุงกัดน่าแต่เพื่อนผู้หญิงเห็นนี่หูยดอกนี่นะฮะแต่บางทีผู้ชายโอเคนะแต่อย่าใช้บ่อยไม่ใช้ทุกวันนะครับอันนี้มันเป็นแบบโอ้เป็นอะไรประมาณนั้นเขาก็รู้บางทีเขารู้คุณแกล้งนะมันเหมือนเข้าไปเล่นกับการ์ตูนอ่ะนะฮะบางทีเราก็อยากมีอารมณ์นี้บ้างอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นไอ้สิ่งตรงนี้นะเขาเรียกมารยาสมัยก่อนได้ยินไหมร้อยไอ้มารยาแล้วร้อยเล่มเกวียนร้อยแปดเล่มเกวียนเนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นเพราะผู้ชายใช้มารยาไม่ได้ถ้าผู้ชายแบบอย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นตุ๊ดนะครับผู้ชายก็ต้องแข็ง หรือว่าแบบทำตัวนิ่งๆเท่ๆไว้ดังนั้นถ้าคุณอยากได้อะไรผู้ชายอย่าไปใช้ความรุนแรงถ้าคุณใช้ดาบกับผู้ชายเมื่อไหร่คุณจะแพ้นะครับเพราะว่าเขาแข็งกว่าคุณแต่ถ้าคุณใช้ความอ่อนนุ่มเมื่อไหร่ดาบก็ฟันคุณไม่เข้าและคุณหักดาบได้ด้วยและอยากได้อะไรคุณได้หมดนะครับอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกเฟลิร์ตพวกนี้ก็แนะนำอีกนิดนึงแล้วกันกับเฟลิร์ตติ้งไบเบิลคัมภีร์เสน่ห์นะครับสอนค่าตั้งแต่ท่ามองท่าจ้องท่ายิ้มท่าชะม้อยชะม้ายชายตาเป็นวิดีโอเลยนะฮะเป็นวิดีโอเลยเอาไปดูกันฝึก principle ตรงนี้ไว้ส่งคิดอะไรไม่ออกส่งแชทส่งรูปไปให้เขาละลายเล่นอย่างดีนะอะไรแบบนี้ต้องเป็นไม่ใช่ส่งไปแบบว่าไปด่าเขานะครับบางทีก็ส่งไปหาเรื่องเขาอะไรแบบนี้อยู่กับใครอยู่กับผู้หญิงเหรอทำไมถามแล้ว5นาทีไม่ตอบกลับอันนี้ก็เรื่องหาเรื่องนะครับมันไม่มีใครรักจากอะไรแบบนี้มันมีวิธีอะไรแบบกว่านั้นเยอะนะครับที่ส่งไปแล้วเป็นรูปอะไรเขาอยากจะวิดีโอคอลกลับมาหาคุณน่ะไปหาดูใน Flirting Bible แล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพูดแล้วมันก็ยาวเป็นคอร์สออนไลน์ข้อต่อไลน์ครับของทางเราทักมาที่ Line @clubgeek ได้นะครับข้อต่อไปคุณสมบัติที่7 intelligence นะครับ intelligence เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปประกวดพวกฟิสิกส์หรือว่าตอบปัญหาคณิตศาสตร์ชนะโอลิมปิกโลกอันนั้นมันเป็น IQ intelligence หมายความว่าความฉลาดในภาพรวมนะครับความฉลาดของคนมาจากอะไรรู้ไหมเอางี้ถ้าเราจะวัดจากใครสักคนว่าแบบคนไหนสมาร์ทหรือว่าคนไหนแบบว่าคุยแล้วรู้สึกว่ามีของมาจากการพูดคุยถ้าเกิดพูดคุยกันแล้วรู้สึกว่าเราสามารถจะแบบเขาเรียกว่าเหมือนเล่นปิงปองแล้วสามารถจะโต้กันไปโต้กันมาได้แล้วมีหยอดมีตบมีสนุกนะครับมีถอยมีอะไรเราจะรู้สึกว่าคนนี้ฉลาดนะครับผมหมายถึงการพูดคุยนะแต่ผมยกตัวอย่างปิงปองมาให้ดูว่าเวลาโต้กันไปโต้กันมาดังนั้นการที่คุณไปอยู่กับใครทุกคนแล้วไม่พูดอะไรหรือเขาพูดอะไรแล้วคุณอวยแล้วตามเขาหมดไม่ใช่เรื่องดีนะนะครับบางทีคุณต้องเป็นแบบมีแซวนิดนะหยอดหน่อยเสนอความคิดเห็นตัวเองนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ฟังเขาอะไรแบบนี้อินเทลเจนซ์จะมาจากสิ่งเหล่านี้มันคือแบบเขาจะเรียกว่าโชว์ไอ้วายหรือว่าความรู้สึกนึกคิดหรืออะไรของคุณณตรงนี้นะฮะที่สามารถจะเขาเรียกต่อปากต่อคำกับเขาได้ไหมแล้วก็ความคิดเสมอกันไหมนะครับซึ่งบางทีถ้าคุณไปคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าแม่งโคตรโง่เลยเนี่ยนะคุณก็ไม่ควรเอามาทำผัวอีกนะครับอย่าไปเห็นว่าแบบหล่อแล้วรวยอย่างเดียวนะบางทีแบบคุยแล้วแบบมันออกอ่าวไปเรื่อยเปื่อยอะไรบางทีมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะฮะมันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นอินเทลเจนซ์เนี่ยผมบอกว่าไอเป็นความสวยอีกหนึ่งแบบของผู้หญิงเลยนะครับเพราะว่าหลังจากอิมเมจพอเราเห็นว่าผู้หญิงคนนี้สวยแล้วเนี่ยพอคุยแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนึงบางคนสวยคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าไม่สวยก็เยอะผู้หญิงบางคนแบบหน้าตาธรรมดาดูแบบว่าปกติพอคุยแล้วรู้สึกว่าสวยอะมีนะอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องโม้นี่คือเรื่องจริงเพราะมันคืออะไรมันคือเวฟหรือภาพจำที่วิ่งเข้ามาว่าเอ้ยมีแบบต่อปากต่อคำมีความยิ้มมีความหัวเราะเราอยากอยู่กับใครที่มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะถ้าคุณทำได้คุณชนะอย่าทำตัวเป็นแบบว่าไปอยู่กับใครแล้ว
นั่งรอคำสั่งเขาอย่างเดียวจะกินข้าวกี่โมงจะไปไหนก็รอเขาอะไรทุกอย่างรอเขาไม่งั้นคุณจะทำไม่งั้นคุณจะกลายเป็นเหมือนไอ้ลำโพงสมัยใหม่ระบบอะไรที่ผมไม่นั่งดูที่เขาสั่งได้อะแบบเฮ้ hey, Google เปิดเพลงสิเฮ้ hey, Google มันสั่งอะไรมันก็ทำหมดอะมันจะเป็นหุ่นยนต์นะฮะมันรู้สึกมันไม่ใช่ชีวิตมันทำได้แต่มันไม่มีอินเทลเลเจนซ์อยู่นะครับที่จะตอบเรากลับมาที่จะแนะนำอะไรยังไงนะฮะพาไปดังนั้นอินเทลเลเจนซ์เนี่ยเป็นความสวยที่อยู่ข้างในที่จะมาผสมกับความสวยข้างนอกถ้าคุณมีทั้งสองอย่างเมื่อไหร่รับประกันว่าผูกใจคนแบบไปไหนไม่รอดนะครับและข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกให้คุณได้ฟังนะครับก่อนจะหมดในเรื่องของเรื่องนี้คือเรื่องคุณสมบัติของผู้หญิงที่คุณมีที่ผู้ชายมีแล้วมันรู้สึกขาดไม่ได้นะฮะก็คือว่า friendship ฟังดูเป็นไงเพื่อนนะครับคนเราอยู่ด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องทำตัวเป็นแฟน24ชั่วโมงนะครับเป็นแฟนในบางเวลานะครับที่มันควรจะเป็นแฟนนะถ้าคุณไปดินเนอร์กันแต่งตัวสวยๆอะไรกันกินข้าวกินปลาคุณเป็นแฟนได้นะครับหวานแหววจับไม้จับมือแต่บางเวลาใช้คำว่าเฟรนด์ชิพเข้าไปมันจะจบในทุกอย่างเลยมันจะง่ายนะครับบางทีเราก็อยากจะไปกับใครสักคนที่แบบคุยกันแบบเพื่อนได้อะกอดคอกันได้บ้างเล่นกันได้บ้างอะไรได้บ้างไม่จำเป็นต้องโอ้ต้องอุ้มต้องอวยต้องอะไรอยู่ตลอดเวลานะฮะพอมีคำคุณใช้คำว่า friendship เข้าไปและใช้คำว่าเป็นทีมเดียวกันเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะคุณจะสามารถจะเมลแล้วก็ละลายเข้ามาได้อันนี้เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า deep attraction นะครับหรือว่าการเขาเรียกว่า attraction deep attraction แปลว่าการเขาเรียกว่าใจประสานใจแล้วกันนะใจประสานใจอันนี้ first class จะสอนไว้เลยเยอะมากเลยเพราะว่าสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าคุณสามารถจะเมลเข้ามาได้นะครับละลายสองใจเนี่ยเข้ามาได้ถึงขั้น deep attraction ไม่ไปไหนละนะครับอาจจะมีวกแวกไปนู่นนี่นิดหน่อยแต่ท้ายทิ้งกันไม่ลงละนะครับอันนี้คือ deep attraction หนึ่งในข้อสำคัญเลยคือ friendship นะครับ friendship ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถจะเอาไปใช้ได้เป็นระยะนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกัน friendship ถ้าเกิดว่าผู้ชายไปคุณเดินกับผู้ชายอยู่2คนแล้วมีผู้หญิงสวยเดินผ่านถ้าคุณทำตัวเป็นแฟนคุณจะวอยวายโมโหแล้วก็ไปหยิกเขาหันหน้ากลับไปมองอะไรเมื่อไหร่เอ้ยคุณมองทำไมอะไรยังไงทำไมนี่ไม่ให้เกียรติกันนี้ไปละพังละนะครับแต่ถ้าคุณทำตัวเป็นเฟรนด์ชิพเดินไปเพื่อนอ่ะเพื่อน2คนเหมือนสมมติถ้าคุณมีเพื่อนผู้ชายเดินอยู่แล้วมีสมมติมีเกาหลีเดินผ่านมาหน้าตาอย่างกับดาราอะไรสักอย่างนึงคุณชมก่อนเลยโอ้ยเธอดูเกาหลีคนนี้ดิขาสวยสวยผู้ชายก็จะหันมาแล้วจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็จะเขาจะงงคุณอ่ะว่าแบบเฮ้ยเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้สามารถจะไปข้างๆเขาได้โดยไม่เป็นระเบิดเวลานะฮะแต่ถ้าคุณทำตัวเป็นแบบแรกก็แบบว่าเดี๋ยวเจอใครมองใครอะไรใครแล้วคุณจะหยิกจะโวยจะวายคือไปออกไปเดินห้างในบางคนเนี่ยนะทำตัวเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าระเบิดเวลานั่งเลดหัวอย่างเดียวมันจะตามันจะมองใครจะได้เอาเรื่องมันนะฮะเดินพอตาแวบหนึ่งปุ๊บเอาละมองผู้หญิงกันนี่มาอีแกนี่มันไม่ให้เกียรติกันเดินก็ไปกันใหญ่ละคราวนี้นะตีกันเช็ดไม่ได้เรื่องแต่ถ้าคุณทำตัวเป็นเฟรนด์ชิพเข้าไปอย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วก็วิ่งไปด้วยไม่ใช่เดินไปด้วยกันคุยไปด้วยกันนะฮะมองเห็นว่าเขาจะแบบนี้บางทีชมให้ก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวเกาหลีมันก็เดินผ่านแล้วชีวิตนี้มันจะไปปั๊มกันยังไงมันเป็นไปไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ระเบิดเวลาคุณเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถจะแบบไปไหนแล้วอยากเอาไปด้วยนะครับนะถ้าเกิดคุณเล่นเป็นเนี่ยผู้ชายหลายคนบางทีเนี่ยออกไปคนเดียวนี่เหงาแล้วต้องเอาแฟนไปด้วยเพราะว่าอย่างน้อยยังมีเพื่อนเขาเหมือนเพื่อนเวลาจะไปเจอเพื่อนก็ต้องหนีแฟนไปด้วยเพราะว่าไปถึงคุณสามารถไปเข้ากับเพื่อนเขาได้อะไรเขาได้เฟรนด์ชิพไงนะครับอย่าทำตัวเป็นแฟน24ชั่วโมงใส่คำว่าเฟรนด์ชิพไปบ้างล้อเล่นกันบ้างหยอกกันแบบเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้มันแบบความรักมันแบบอย่างเงี้ยมันมีความสนุกเฮบ้างฮาบ้างหวานบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็จะว่าเรียกว่ามันหัวใจมันต้องเต้นนะฮะไปเรื่อยๆมันก็จะสนุกสนานไปนะครับถ้าคุณมี8ข้อนี้อยู่ในตัวและสามารถจะเอามันดึงตรงนี้มาใช้บ้างตรงนี้มาใช้บ้างในตลอดเวลาผสมกลมไปแล้วประกันว่าคุณจะเป็นบัดดี้นะฮะหรือว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่เพื่อนหรอกเขาเรียกว่าคู่ชีวิตของเขาเป็นอีกหนึ่งพาร์ทของเขาคนเรากำลังพยายามจะหาเขาเรียกว่าอีกครึ่งหนึ่งของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถจะหาคนคนนั้นเจอนะครับถ้าเกิดว่าเราจะอย่างสมมติถ้าผมมีแฟนนะไม่ใช่สมมติผมมีแฟนอยู่นะครับอยู่กันมายาวนานมากเราเป็น16-17ปีนะครับผมรู้สึกที่มีอยู่นะฮะเราขอบอกไว้อย่างนึงอ่ะถ้าผมเป็นผู้หญิงอ่ะผมจะมีนิสัยเหมือนเขานะฮะถ้าคุณทำเกิดให้เกิดความรู้สึกนี้ได้นะครับสองคนนะไม่ไปไหนทะเลาะกันยังไงไหมเดี๋ยวแป๊บนึงก็ดีกันนะครับ
เพราะว่ามันเหมือนกับเจอตัวเองในอีกพาร์ทนึงแล้วมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนไลฟ์บัดดี้อ่ะเป็นแบบคู่ชีวิตที่แบบเฮ้ยไปไหนไปกันนะครับแต่ด้วยความเป็นผู้ชายผู้หญิงอาจจะมีขัดกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายมันคือตัวเองอีกพาร์ทนึงอ่ะมันทะเลาะกันไม่ได้ยาวหรอกแล้วสุดท้ายมันจะเข้าใจกันไปถึง deep attraction แล้วเนี่ยฮะรับประกันว่าชีวิตนี้สนุกสนานสดใสรื่นเริงยิ้มแย้มมีความสุขและคุณจะรู้จักกับความว่าความรักที่แท้จริงแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะกินเวลาเทนเนอร์วิคเหมือนคราวที่แล้วเทนเนอร์วิคจะบ่นเอาผมคืนเขาเป็นตอน 4:30 นะครับที่แล้ววันนี้ก็ขอลงตรงเวลาหน่อยแล้วกันคุณวิทย์มีอะไรฝากไว้อีกไหมครับวันนี้มีฝากแค่คอร์สของอาจารย์หมอดร.อาจารย์หมอก็พูดไปแล้วคอร์สของกิเกะยามากาวะเร็วๆอ๋อกิเกะยามากาวะนะครับกำลังจะขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเดินการเหินการอะไรกิเกะเดี๋ยวคุณไปดูเขาเป็นเทรนเนอร์นะครับหรือเป็นโค้ชที่เทรนพวกฮอลลีวูดเลยนะฮะไอ้พวกไอ้Japan Miss Universe Japan เขาก็เทรนนะ American Next Top Model เขาก็เทรนนะครับดาตเตอร์เกียวบัวว่าอะไรพวกนี้เขาก็เทรนหมดนะครับเดี๋ยวคอร์สนี้กำลังจะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอร์ดแคสต์ไปให้ละกันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเขาพูดภาษาอังกฤษมาแต่ว่ามีล่ามแปลให้ตลอดเวลาพร้อมวิดีโอนะครับเอาไปฝึกเขาบอกเขาสอนทุกคนทั่วโลกเขาสอนแบบนี้แต่วันนี้มาอยู่ในมือคุณแล้วคุณลองเอาไปดูถ้าไม่มีเสน่ห์อีกแล้วให้มันรู้ไปนะฮะกลับกิ๊กจัดให้เสมอแล้วก็เหมือนกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่ลงคอร์สใดๆก็ตามของคลับกิ๊กครับผมก็จะได้ลงเบต้าเมลฟรีนะครับก็อยากได้อะไรแบบไหนอยากนำเสนออะไรแบบไหนอยากมีความสุขในเรื่องใดนะครับอะไรแบบไหนเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ทักมาที่คลับกิ๊กเรามีให้คุณถ้าเรายังไม่มีเสนอมาเดี๋ยวเราจะไปหาทุกอย่างมาทำให้คุณแต่ถ้าคุณมีของคุณคิดว่าแจ๋วเสนอมาเราจะทำร่วมกับคุณอ่ะวันนี้โอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาถึงนะตอนนี้วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเจอเทรนเนอร์วิกในรายการ Secret Room สักครู่เดียวครับสวัสดีครับ